สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกทุกคนวันนี้เล็กมารายงานผลตามสัญญาที่ได้พูดไว้นะคะว่าเล็กได้ทำสูตรยาไล่แมลงของท่านอาจารย์สามารถนาสูงเนินนะคะแล้วเล็กก็ได้มาพิสูจน์กับมะเขือพวงนะคะฉีดไปแล้วก่อนหน้านี้ในวันที่เล็กทำสูตรยาไล่แมลงเสร็จเล็กก็มาฉีดเลยนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะคะที่เล็กฉีดเพื่อนๆดูสิคะที่ดำๆอะค่ะย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะคลิปที่เล็กได้ทำอะค่ะมะเขือพวงเนี่ยค่ะเกิดช่อใหม่อีกแล้วอันนี้เห็นผลจริงๆเลยนะคะนี่นะคะปกติแล้วใต้ใบจะเป็นสีดำๆอะค่ะเป็นเพี้ยตัวดำๆเลยนะคะไม่มีเลยค่ะวันนี้เป็นครั้งที่สองนะคะที่เล็กได้มาฉีดนี่นะคะเป็นสูตรยาฆ่าแมลงใส่1ฟอกกี้ครึ่งฝาเองนะคะประหยัดมากครึ่งฝาขวดโค้กอะค่ะเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมะเขือต้นเดิมเนี่ยค่ะออกช่อนี่ใกล้จะแก่ใกล้จะเก็บได้แล้วนะคะเนี่ยสุดยอดเดี๋ยวพามาดูตรงกิ่งที่มันดำๆอะค่ะเนี่ยหายไปแล้วค่ะดูสิคะจริงๆเล็กไม่ได้เชื่อใครง่ายๆนะต้องรอพิสูจน์ก่อนหน้านี้ที่เป็นเยอะๆเลยค่ะเป็นแบบมีแมลงวันด้วยอ่ะตัวเขียวๆอะค่ะเนี่ยใครที่ไม่รู้ว่าสูตรนี้ใช้ยังไงย้อนไปดูนะคะย้อนไปดูเดี๋ยวเล็กจะลงเพลย์ลิสต์ไว้ให้ด้วยนะคะไปทำกันเลยนะคะเล็กคิดว่าสูตรนี้เด็ดนะมากๆเลยค่ะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะมาพิสูจน์ดูว่ามันเห็นผลจริงไหมนะคะตรงนี้ก็ประจักษ์เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาเล็กแล้วนะคะเห็นผลจริงแล้วทีนี้เล็กก็ได้พิสูจน์กับหมานะคะหมาที่เป็นขี้เรือนะคะเดี๋ยวเล็กจะเอาคลิปที่เล็กถ่ายเจ้ายุงยิงให้ดูนะคะว่าเล็กได้สาดลง2สวัสดีค่ะนี่ไงคะหมาที่เป็นกะทิชื่อเจ้ายุ่งยิ่งนะคะหรือบางคนก็เรียกว่าเจ้าหลงนี่ที่เล็กได้เทสูตรยาไล่แมลงที่เล็กได้ทำนะคะเมื่อก่อนนี่แดงมากเทลงให้2ครั้งนะคะที่เขาเป็นกะทิอะค่ะที่เป็นขี้เรือนดีขึ้นเยอะมากเลยค่ะเนี่ยแห้งไปแล้วเพราะก่อนหน้านี้ถ่ายไม่ได้นะคะเขาจะอยู่นิ่งๆไม่ได้เลยแดงเห็นผลนะคะเห็นไหมเขามีความสุขขึ้นอยู่นิ่งๆได้เมื่อก่อนนี้ไม่ได้เลยนะคะลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ